คือวัดมังกรกมลวาสนะครับก็ออกมาจาก BTS วัดมังกรนิดเดียวนะครับมาทางซอย21เคยจะมาเดินเที่ยวกลางวันนะครับลองมาเที่ยวกลางคืนดูบ้างนี่ครับส่วนมากเขาก็มาไหว้แก้ชงกันก่อนจุดจีนครับมองไปทางไหนก็จะมีแต่สีแดงนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นนางแบบหรือเปล่าก็มาถ่ายรูปกันนะครับก็ใช้พรมแดงเชื้อเชิญกันนะครับแขวนไว้เยอะมากมายเลยนะนี่นะครับก็ราคาตามที่เห็นนะครับก็สะพานจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับของวัดข้างบนก็เป็นนี่ครับข้างบนเป็นโรงเรียนมังกรกมลวาสวิทยาลัยนะครับคนเข้าไปข้างในนี่เข้าไปหนาแน่นมากเลยครับใครแพ้ควันก็พกหน้ากากไว้ก็จะดีนะครับถ้าเรายืนตรงกลางหน้าวัดแล้วก็จะหันมาตรงฝั่งครูสุทธิ์ก็คือจะเป็นเทพเจ้าแห่งความปิติยินดีอยู่ตรงหน้าโรงเรียนนะครับผมแล้วก็องค์สุดท้ายก็อุ้ยติ้งเป็นเทพเจ้าแต่ส่วนพวกนี้นับอีกนะรับเสด็จสมเด็จพระกฤษฎาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเจริญพรนะเจ้าแต่ว่าคืนนี้เป็นเทพเจ้าใช่เพราะว่าคนจีนก็มีเหมือนกันก็จะมีแยกเป็นคนไทยนะครับทางซ้ายนะครับแล้วก็ทางขวาชาวต่างชาตินะครับครับก็วิธีแก้ชงนะครับ9ที่บ้าน1 2 3 4 5ครับตามที่เห็นเลยครับบรรพบุรุษเนี่ยเทพดินนะครับพี่ชมท่านเขาก็รอทำพิธีในการเจริญพุทธมนต์ท่านเมืองของไทยก็สวดมนต์ข้ามปีอันนี้ก็เหมือนกันสวดข้ามคืนเพื่อที่จะรอรับรอวันที่26นะทีเดียวนะครับนะครับมาไหว้ขอพรวันอาทิตย์ที่26นะครับโอเคในประมาณเนี่ยขอบคุณครับครับมาได้เป็นนะต้องรอวันที่26นะทำไม่ได้แล้วปิดได้หมดนี่ก็กำลังจะเดินไปตรงทางออกนะครับไหว้ขอพรแล้วก็ฝากชื่อในการเสริมที่เขาก็จะเริ่มอะไรสมณีนพวกรอให้ท่านลงชื่อเนี่ยก็จะเริ่มทำพิธีสวดมนต์นะครับเพื่อรับเทพเจ้าครับก็มาอีกทีวันที่26นะครับองค์แรกน่าจะเป็นวันอาทิตย์ไฉสิงเอี้ยครับส่วนพรุ่งนี้เป็นวันดีไฉสิงเอี้ยเพราะว่าวันนี้